สนใจจะรับกะเพราไก่ไข่ดาวสักจานไหมคะดูเป็นเมนูง่ายๆแต่ก็สามารถอิ่มอร่อยได้ในราคาเบาๆค่ะส่วนขั้นตอนนั้นก็ไม่ยุ่งยากเลยค่ะหอมเครื่องเผ็ดมันเค็มกำลังดีถ้าใครสนใจตามพี่กันไปลงครัวเลยค่ะมาดูส่วนผสมกันค่ะพระเอกของเราเนื้อไก่ค่ะพี่กันใช้เนื้อไก่ส่วนสะโพกค่ะซื้อมา2ชิ้นนะคะแล้วเอากระดูกออกค่ะหลังจากนั้นก็เอาเนื้อไก่เนี่ยมาหั่นเป็นชิ้นเต๋าเล็กๆค่ะใครจะใช้เป็นไก่สับหรือจะเป็นไก่ชิ้นก็เอาตามชอบเลยค่ะส่วนนางเอกก็ต้องกะเพราค่ะวันนี้พี่กันได้กะเพราแดงมานะคะใบก็จะเล็กๆหน่อยแบบนี้แต่หอมฉุนมากกว่าค่ะพี่กันก็จะเด็ดเป็นช่อๆแบบนี้ไว้นะคะเวลาผัดออกมาก็จะได้เห็นหนังเห็นเนื้อเป็นชิ้นเป็นอันค่ะแล้วก็ผัดกะเพราต้องมีค่ะพริกค่ะกระเทียมค่ะและส่วนของเครื่องปรุงค่ะก็จะมีน้ำปลาค่ะน้ำตาลทรายค่ะแล้วก็ใส่น้ำมันหอยสักหน่อยค่ะเพิ่มความกลมกล่อมค่ะมาตำพริกผัดกันก่อนค่ะใส่กระเทียมพริกแล้วก็ตำหยาบๆนะคะความเผ็ดเนี่ยเอาตามชอบเลยค่ะใครจะใส่พริกขี้หนูเพิ่มความหอมก็ดีค่ะแต่พี่กันไม่สู้ค่ะเอาแค่นี้พอค่ะแต่วันนี้พี่กันใช้กระเทียมไทยค่ะก็จะให้กลิ่นที่หอมฉุนมากกว่ากระเทียมจีนนะคะรับประกันอร่อยแน่นอนค่ะแล้วก็อีกหนึ่งความอร่อยนะคะอย่าลืมน้ำล้างครกค่ะส่วนไข่ดาวเนี่ยของแถมค่ะมีผัดกะเพราที่ไหนถ้าไม่มีไข่ดาวก็ตะขิดตะขวงใจนะคะเหมือนจะขาดอะไรไปอย่างใช่ไหมคะเอาละค่ะหลังจากที่ดาวไข่ไปแล้วนะคะตักน้ำมันออกค่ะให้เหลือนิดเดียวค่ะหลังจากนั้นก็เอาพริกกระเทียมที่ตำไว้ลงไปผัดจนหอมเลยค่ะโหกลิ่นนี้หอมฉุนมาเชียวใส่น้ำล้างครกไปเลยค่ะหลังจากนั้นก็จะทำการปรุงรสก่อนค่ะก่อนที่จะนำเนื้อไก่ลงไปผัดนะคะใส่น้ำปลาเล็กน้อยค่ะแล้วก็น้ำมันหอยค่ะหอมมากค่ะเสร็จแล้วก็ลงเนื้อไก่เลยค่ะเนื้อสะโพกไก่เนี่ยก็จะมีส่วนของไขมันแล้วก็จะมีส่วนหนังด้วยนะคะเวลาผัดไปแล้วน้ำมันก็จะออกอีกค่ะถ้าตอนแรกใส่น้ำมันเยอะมันก็จะเยิ้มค่ะแต่ก็แล้วแต่คนชอบนะคะส่วนพี่กันเนี่ยขอแบบคลุกคลิกไม่มันไม่เยิ้มไม่แฉะแต่เนื้อไก่นุ่มไม่แห้งกระด้างก็ถือว่าโอเคแล้วค่ะใส่น้ำตาลสักหน่อยตัดรสค่ะทำให้กลมกล่อมน่ารับประทานยิ่งขึ้นค่ะพอผัดจนไก่สุกก็ใส่ใบกะเพราได้เลยค่ะใบกะเพราเนี่ยอย่าผัดนานนะคะเอาแค่พอสลดพอค่ะถ้าผัดนานสีมันก็จะคล้ำค่ะดูไม่สวยค่ะแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะผัดกะเพราไก่ค่ะแถมไข่ดาวด้วยเอ๊แล้วจานนี้จะขายกี่บาทดีนะสำหรับเพื่อนๆแล้วพี่กันไม่ขายค่ะไหนๆก็ดูมาถึงตรงนี้แล้วก็อย่าลืมนะคะเป็นกำลังใจให้พี่กันด้วยการกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะพี่กันจะได้มีกำลังใจทำเมนูต่อๆไปค่ะและอย่าลืมติดตามเมนูต่อๆไปของครัวพี่กันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ